ค่าไฟพ่อแม่ผมกลัวไม่ไหวภรรยาผมยังไม่เลี้ยงสามีหนูยังไม่เลี้ยงค่ะนี่นะนี่บินค่าไฟนะครับทั้งที่ก็โฆษณาว่าประหยัดไฟเหมือนกันแท้ๆสวัสดีครับ YouTube พบกับคุณพ่อจอยเช่นเคยนะขออนุญาตใช้ไมค์นะครับวันนี้เพราะว่าข้างนอกลมแรงมากๆผู้ชมปิดเทอมนี้เรียกได้ว่าเป็นปิดเทอมสุขสันต์ของพี่เจมส์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตื่นเช้ามาพี่เจมส์เขาก็กินกาแฟครับกินกาแฟข้างบ่อปลานะครับสายๆก็นอนฟังเพลงนอนเล่นโทรศัพท์นะข้างบ่อปลาเหมือนเดิมนะรวมถึงนั่งเล่นกับปลาอะไรพวกนี้นะฮะเที่ยงก็กินข้าวข้างบ่อเนี่ยบ่ายก็นอนกับวันข้างบ่อปลาจะมีแบ่งเวลาไหมคุณพ่อบ้างก็เนี่ยฮะพาลูกชายทำรถนะฮะปั้นรถอยู่ช่วงนี้นะครับก็ไม่ใช่แค่ความสุขของเขาครับมันเป็นความสุขของผมเหมือนกันคือหนึ่งแหละผมได้เห็นคนที่ผมรักมีความสุขสองผมได้ทำเขาเรียกว่าอะไรผมได้ใช้เวลาร่วมกับลูกนะฮะเป็นการใช้เวลาอันมีค่าช่วงนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับคือคนเราอ่ะได้ทำสิ่งที่ชอบมีความสุขหมดแหละมันก็มีอีกหลายๆคนที่ยังไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งที่ชอบเพราะว่าติดขัดนั่นนี่นะครับแต่สิ่งเล็กๆสิ่งนึงนะฮะที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังก็คือหลายๆคนนะครับถามผมว่าพี่ครับผมอยากทำบ่อปลาแต่ว่าคือที่บ้านเนี่ยกลัวครับกลัวว่าค่าไฟมันจะแพงเพราะว่าปั๊มน้ำปั๊มลมอะไรพวกนี้ต้องเปิด24ชั่วโมงเลยนะผมกลัวไม่ไหวที่บ้านผมกลัวไม่ไหวพ่อแม่ผมกลัวไม่ไหวก็เลยยังไม่ให้เลี้ยงครับภรรยาผมยังไม่เลี้ยงครับสามีหนูยังไม่เลี้ยงค่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเอาบินค่าไฟให้ดูเลยผู้ชมว่าบ่อเลี้ยงปลารวมถึงค่าไฟทั้งบ้านเนี่ยเท่าไหร่นะครับส่วนบ่อเนี้ยผู้ชมไม่ต้องไปสนใจก็ได้เพราะว่าตอนนี้ผมใช้แอร์ลิฟท์ทำนะครับสำหรับใครที่ไม่ดูแอร์ลิฟท์เดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะครับก็คือผมใช้ปั๊มลมมาทำระบบแอร์ลิฟท์แทนปั๊มน้ำนะฉะนั้นค่าไฟบ่อเนี้ยนะครับค่าไฟบ่อปลาทองเนี่ยจะจ่ายแค่เดือนละประมาณ16-17บาทประมาณนี้ครับฉะนั้นไม่ต้องไปนับมันก็ได้ผู้ชมนี่นะนี่บินค่าไฟนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแต่ก่อนเดือนนะฮะสิ่งเล็กๆสิ่งง่ายๆที่ผู้ชมสามารถทำให้กันได้นะฮะทุกๆการกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ต่อไปนะจ๊ะถ้าเกิดใครอยากช่วยเหลือกันมากกว่านั้นก็สามารถดูช่องทางการช่วยเหลือพวกโดเนทหรือการซื้อสติกเกอร์ไลน์อะไรพวกนี้ฮะที่ใต้คลิปนะครับสำหรับการเลี้ยงปลาเนี่ยค่าไฟหลักๆมาจาก2อย่าง1ปั๊มน้ำที่จะต้องเปิด24ชั่วโมง2ปั๊มลมที่ต้องเปิด24ชั่วโมงแต่บอกผมตัดตัวปั๊มลมออกไปนะครับผมใช้แค่ปั๊มน้ำแล้วเอาทำหัวเจ็ต DIY นะครับง่ายๆขึ้นมาเพื่อที่จะอัดออกซิเจนเข้าไปกับน้ำไปในตัวนะครับฉะนั้นบอกผมไม่ต้องมีปั๊มลมนะครับใช้ปั๊มน้ำตัวเดียววางในกรองช่องสุดท้ายจ่ายค่าไฟแค่ปั๊มน้ำเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่มีในบ้านนี่แหละฮะที่บ้านก็จะมีแอร์2ตัวนะครับมีคอมพิวเตอร์มีตู้เย็นคอม2เครื่องเนี่ยเปิดวันละประมาณ15-17ชั่วโมงต่อวันนะครับให้ทายว่าเดือนหนึ่งผมจ่ายค่าไฟเดือนละกี่บาทพิมพ์เลยผู้ชมหรือถ้าเกิดเดาไม่ถูกหรอกเข้าใจผู้ชมพิมพ์เลยข้างล่างคอมเมนต์นะว่าเดือนหนึ่งที่บ้านจ่ายค่าไฟกันบ้านละกี่บาทนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูใบนี้จะเห็นไหมเอ่ยแต่ก่อนอื่นครับผมมีข้อมูลที่สำคัญมากๆที่อาจจะเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาคาร์ฟของผู้ชมไปเลยนะฮะผู้ชมดูปั๊ม2ตัวนี้ครับเนื่องจากผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปั๊มพวกนี้ดังนั้นผมจะไม่บอกยี่ห้อนะฮะปั๊ม2ตัวนี้มีขนาดเท่ากันครับคือกำลังน้ำ 9,000 ลิตรและโฆษณาว่าเป็นปั๊มประหยัดไฟทั้งคู่ครับถ้าผู้ชมต้องเลือกผู้ชมจะเลือกตัวไหนครับระหว่างตัวซ้ายที่แพงกว่ากับตัวขวาที่ถูกกว่า55บาทเอางี้ครับเรามาวิเคราะห์และเลือกซื้อไปพร้อมๆกันผู้ชมดูที่กำลังไฟหรือการกินไฟนั่นแหละเนาะตัวซ้ายกินไฟที่70วัตต์ส่วนตัวขวากินไฟที่130วัตต์ถ้ายังไม่เห็นภาพครับผมจะเอาตัวเลขนี้นะครับไปคำนวณผ่านแอปคำนวณค่าไฟแบบคร่าวๆนะครับโดยแอปชื่อว่า Evo Energy นะครับโหลดฟรีใน Play Store จากการคำนวณคร่าวๆครับตัวซ้ายจะใช้ค่าไฟที่208บาทต่อเดือนส่วนตัวขวา386บาทต่อเดือน
ต่างกันแค่178บาทเอ๊ะแค่หรือเปล่าถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับเรามาดูแบบต่อปีครับตัว70วัตต์นะครับจะใช้ค่าไฟที่ 2,496 บาทต่อปีตัว130วัตต์จะใช้ค่าไฟที่ 4,632 บาทต่อปีต่างกันปีละ 2,136 บาททั้งที่2ยี่ห้อนี้ก็โฆษณาว่าประหยัดไฟเหมือนกันแท้ๆทีนี้เรามาดูปั๊มน้ำรุ่นยอดนิยมกันบ้างครับเช่นเคยครับผมขออนุญาตไม่บอกยี่ห้อนะรุ่นนี้ขายดีมากๆในไทยครับเพราะว่าพี่ๆในกลุ่มนะฮะมักจะมารีวิวว่าใช้งานทนทานนานปีนะครับคราวนี้เรามาลงลึกกับปั๊มยอดนิยมตัวนี้ครับราคาค่าตัวนะครับถือว่าแพงกว่าครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แพงกว่าอะไรมากมายครับมาดูที่กำลังน้ำครับกำลังน้ำนะครับ 8,500 ลิตรต่อชั่วโมงถือว่าน้อยกว่านะการกินไฟครับกินไฟที่230วัตต์กินไฟมากกว่าตัวแรกที่ผมรีวิวไป3เท่าด้วยกันค่าไฟต่อเดือนครับ684บาทอันนี้เฉพาะปั๊มน้ำอย่างเดียวนะครับผู้ชมค่าไฟนี้ไม่รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นนะฮะค่าไฟต่อปีครับอยู่ที่ 8,000 บาทเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมว่าการที่คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดว่าการเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองมากๆเปลืองไฟมากๆเพราะว่าไอ้เรื่องแบบนี้หรือเปล่าผู้ชมก็ลองวิเคราะห์กันเราเองนะครับว่าส่วนต่างค่าไฟนี้นะครับแลกกับคำว่าใช้งานทนทานมันคุ้มค่าแค่ไหนกระเป๋าตังใครกระเป๋าตังมันนะจ๊ะแต่ถ้าผู้ชมกำลังคิดว่าโหต่อให้ใช้ปั๊มประหยัดไฟแล้วเนี่ย70วัตต์แล้วเนี่ยค่าไฟก็ยังแพงอยู่ดีนะพ่อจอยผู้ชมดูต่อครับแล้วผู้ชมอย่าลืมว่าปั๊มน้ำที่ผมนำมายกตัวอย่างนะครับคือปั๊มน้ำตัวใหญ่ 9,000 ลิตรเพราะว่าบ่อปลาคาร์ฟที่บ้านผมมัน9ตันไงถ้าผู้ชมมีบ่อปลาที่เล็กลงกว่านี้ปั๊มก็จะตัวเล็กลงกว่านี้ค่าไฟก็จะลดลงไปอีกนะครับเอางี้เดี๋ยวผมไปเอากล่องปั๊มน้ำมาให้ดูนะฮะกล่องปั๊มน้ำผมก็จะเย็นๆหน่อยผมเก็บไว้หลังตู้นะครับคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์สักวันนึงผู้ชมดูนี่ผู้ชมโฟกัสที่2ช่องนี้ก็พอนะครับช่องแรกคือกำลังวัตต์นะครับส่วนช่องนี้คือกำลังน้ำนะครับลิตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าผู้ชมมีบ่อปลาขนาดเล็กผู้ชมใช้ปั๊มน้ำแค่ 3,000 4,000 5,000 ลิตรผู้ชมจ่ายค่าไฟแค่นี้ครับ62บาทต่อเดือน74บาทต่อเดือนหรือ89บาทต่อเดือนถ้าเกิดผู้ชมมีบ่อปลาขนาดกลางนะครับผู้ชมใช้ปั๊มแค่ 6,000 ถึง 7,000 ลิตรมันจริงๆมันก็ไม่แค่นะมันตัวใหญ่เลยล่ะค่าไฟต่อเดือนก็จะจ่ายที่119บาท148บาทถ้าเกิดบ่อใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับก็ประมาณผม178บาท208บาทก็ว่ากันไปค่าไฟต่อเดือนเท่านี้นะครับแลกกับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักหรือแลกกับความสุขของคนในครอบครัวเราคนที่เรารักผู้ชมคิดว่ามันคุ้มค่าไหมสำหรับผมนะมันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มยิ่งในฐานะคนเป็นพ่อแล้วนะครับถ้าเกิดข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะครับกดไลค์คลิปนี้กดซับช่องและกดแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นได้รับรู้ครับกลุ่มคนที่เลี้ยงปลาคาร์ฟจะได้กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเราจะได้มีเพื่อนๆที่รักการเลี้ยงปลาเหมือนกับเรามากขึ้นนะฮะเราไปดูบิลค่าไฟของบ้านผมกันครับเดี๋ยวผมขึ้นชัดๆให้ดูอีกทีนะฮะนี่ครับผมจ่ายที่ 1,129 บาท83สตางค์อันนี้คือรวมแวตรวมอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะบางบ้านอาจจะบอกว่าแพงบางบ้านอาจจะบอกไม่แพงเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าที่บ้านท่านจ่ายค่าไฟอยู่กี่บาทเนาะบางคนยอมประหยัดทุกอย่างประหยัดค่าทำบ่อประหยัดค่าอาหารปลาแต่ว่าตอนซื้อปั๊มค่าไฟไม่เคยดูเลยแต่เนี้ยคือประหยัดไปครึ่งนึงอะหรือมากกว่าครึ่งอะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะผู้ชมก็สามารถเอาไปบอกคุณพ่อคุณแม่เอาไปบอกผู้ปกครองเอาไปบอกคุณแฟนได้นะครับว่าเนี่ยจะเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยค่าไฟต่อเดือนไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะสำหรับการเลือกซื้อปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับบ่อปลาอะไรก็ผมทำคลิปแยกไว้แล้วนะครับสามารถไปดูได้เดี๋ยวผมเอาไว้ให้ที่คอมเมนต์อย่างเช่นเคยแล้วกันเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้เลยนะจ๊ะสรุปหลักๆนะครับค่าไฟจากปั๊มน้ำต่อเดือนไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดนะครับเพียงแค่เราเลือกซื้อปั๊มน้ำที่ระบุว่าประหยัดไฟก็จะสามารถเซฟค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าไปได้เยอะมากๆผู้ชมอีกอย่างนึงปั๊มประหยัดไฟแม้ว่าจะระบุว่าเป็นปั๊มอีโคปั๊มประหยัดไฟเหมือนกันแต่ละรุ่นแต่ยี่ห้อก็ประหยัดไฟไม่เท่ากันด้วยนะผู้ชมดูดีๆฉะนั้นดูหลักๆเลยดูก่อนว่าบ่อของเราต้องการปั๊มน้ำขนาดกี่ลิตรแล้วผู้ชมก็เอาขนาดลิตรเนี่ยไปดูในอาจจะ Shopee Lazada อาจจะซื้อร้านค้าเนาะแต่ว่าผู้ชมดูจำนวนวัตต์ด้วยว่าเฮ้ยในปริมาณปั๊มขนาดลิตรเท่ากันเนี่ยอันไหนมันกินไฟน้อยกว่าถ้ามีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะจ๊ะ
อย่าลืมกดไลค์เด้อกดไลค์เด้อผู้ชมเด้อกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะฮะอยากช่วยเหลือกันมากกว่านั้นก็รายละเอียดใต้คลิปเลยจ้าขอให้มีความสุขกับสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบไวๆนะครับผมสวัสดีเด้อเด้อจะเด้อบ๊ายบาย